นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติขอนอบน้อมคุณพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมคุณพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระพุทธองค์เอง 84,000 พระธรรมขันธ์ขอนอบน้อมคุณงามความดีเหล่าอริยสงฆ์พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันดีงามในสากลโลกนี้โอกาสนี้อาตมาภาพทั้งสามรูปขอเจริญพรสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธมามกะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีจิตใจฝากใฝ่เชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอาทิสาธุสาธุอนุโมทามิเอามือลงสยมพ่อยมแม่เทศบ่แล้วง่ายดอกตีข้องในสามโมงเอาข้องออกมาจากหันได้ปะเนี่ยมันคือติดผนังค่ะเถอะย่ำตีย่านมันตีแห้งมันสิว่าตำเสาบ่เอาพอดีพองามเด้อเมื่อนี้คณะท่านเจ้าภาพได้มีศรัทธาได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลประกาศกิตติศัพท์คุณงามความดีของผู้ไหว้ชนนั่นก็คือคุณพ่อเฒ่างามสง่าผู้ที่ทำกาลละจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าได้สร้างความสามัคคีในหมู่ญาติไม่ประมาทในชีวิตได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทานะใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทานศีลใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนาอานิสงส์ของการทำบุญกิตติสัทโธกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วทุกทิศสานุทิศปิโยมะนาโปเป็นที่รักใครเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิสาระโทเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้องอาจเป็นผู้สามารถในสมาคมต่างๆอาสัมมุโหไม่หลงกิริยาในการตายประการสุดท้ายสุขติงยันติเมื่อแตกตายทำลายขันไปแล้วย่อมไปสู่สุขติภูมินั่นก็คือโลกสวรรค์นี่คืออานิสงส์ของการทำบุญซึ่งครั้งสมัยพุทธกาลชาโนโสนิพามเคยทูลถามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้5ประการดังที่อาตมาภาพได้นำมาปารภจบไปเมื่อสักครู่นี้คณะท่านเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณแม่จวนงามสง่านางสาวเพ็ญนภางามสง่านายอันเดอาสคริสโตฟคานอแมนบอว่าถือบ่ดอวันนี้เนาะบุตรสาวบุตรเขยนายที่ว่าก่อนงามสง่านางสาวละอองดาว
มีบุญบุตรชายบุตรสะภ้ายนายอัธพงษ์งามสง่านางสาวนภัสราอุดมทรัพย์บุตรชายบุตรสะภ้ายนางสาวสิรินสิรินละนากรงามสง่าบุตรสาวพร้อมด้วยเครือญาติวงว่านทั้งไกลและไกลได้เสียสละเวลาอันมีค่าสละกำลังกายกำลังใจอีกทั้งกำลังทรัพย์ได้มารวมไว้อาลัยแก่คุณพ่อเฒ่างามสง่าได้จากภรรยาบุตรธิดาได้จากบุตรสาวบุตรเคยบุตรชายบุตรสะภ้ายบ่มีวันที่จะหวนกลับขึ้นมาอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการแร่งศรัทธาความกตัญญูกตเวทิตาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยขออำนาจพระไตรรัตน์ในชาติลาเดเทวาทุกเทศวิเศษสรรขอญาติโยมจงอายุลุยาวนานโศกภัยมารหมดสิ้นสมจินดาจงก้าล่วงเวรผองเป็นทองยุคเนรราชทุกเนรราชภัยให้สุขขาเนรราชโรคสุขเกษมเปรมปีดาสิ่งปราดมาให้สมหวังอย่างเร็วพลันจตุธรรมในพระศาสดาไม่ขาดเขินจงจำเริญแก่ญาติโยมร่มโพธิ์ไซคืออายุวันนะสุขะพละชัยขอให้ได้ตลอดกาลนิรันดร์นำบันิหารเข้ามาฟังแหลคติธรรมซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือจังนามบ่อเลิงให้กะยาฟ้าวติดีกะยาฟ้าวยองโอดสล่องซิมสมบักหน้าสีหวานเวอร์ต้นต่างตนมะนักสมต่างกันมะนักแสบต่างกันสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมสังกัดผักยังวัดย่อเหนือบ้านย่อตำบลย่ออำเภอค่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจากการสนับสนุนของท่านดร.บุญมาพันดวงนามสาลายแดงที่เปิ้นดีกองเขียวได้ย่ายเด้อไปเมืองทั้งโทรทัศน์267เพื่อนนำรายการธรรมะรายการพื้นเมืองอีสานเฮาหลายอย่างมาเผยแผ่เมื่อนี้มีโอกาสดีบุญหลายสายเหย้าบ้านตระมงเฮาคือสิออกไกลแท้เนาะบัดนี้เนาะอยู่กรุงเทพก็สิได้เมืองอยู่จังหวัดอื่นก็สิได้เมืองยิ้มดีๆเด้อยายเด้อบัดไปเห็นเจ้าของแม่เจ้าขึ้นหน้าโบสถ์ไปฟังเทศก็ได้มันยิ้มไว้เด้อจะสินั่งก้มกูสู้กูสู้เพิ่นว่าผู้ใดนั่งก้มหน้าฟังเทศศาสนาสิได้เป็นมักหอยได้ใหญ่กันบ่ได้คุยกันย่ำฟังธรรมสิได้เป็นนกโมสาลิกาเอียงได้เตเถียงกันวุ่นอยู่กกให้กลางให้ขั้นผู้ใดนั่งพิงเสานั่งเก้าอี้เว้าหยอกเด้อแม่เด้อยันเงานอนเพิ่นเป็นมุกตลกในล่ำมหาชาติกันที่หาชู่โชคชู่ชะกะ79ราคาถาเพื่อให้ญาติโยมบ่ง่วงเหงาหานอนเพิ่นเลยเอาตลกมุกมาแสกเพื่อได้อรรถรสในการฟังเมื่อนี้เจ้าหัวลูกหัวหลานทั้ง3รูป3องค์สิได้ซอยกันประคับประคองนี้ท่านธรรมะเรื่องบุญน้ำกรรมแตงกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมเวรมีแท้บุญมีจริงคักแน่ใครทำบาปจะต้องแวลุ่งอบายลุ่มไตมองไม่ว่าจีไฟการเลื่อมใสองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าตอนคำสอนมีผลดีแน่นอนเกิดผลจริงแท้ขอแก่นรชนเสือเครือก่อพุทธศาสตร์อย่าได้ประมาทมางให้ทำสั่งแต่สิ่งดีธรรมะนิทานเรื่องบุญน้ำกรรมแตงธรรมะเบื้องซ้ายเมื่ออัตมาภาพพระอาจารย์มณีเตชะปัญโยบรรพชาสามเณร8ปีอุปสมบทพระได้6พรรษาเด้อคุณย่าเด้อมามือนั่นหามามือนี่ได้6ได้บัดนี้ใหญ่6ยังค่าอยู่นี่ล่ะว่าท่านออกให้ปารภแห่งหน้าที่ของแม่ค่ำมีเป็นแม่ใหม่ผัวตายนี้จากเลี้ยงลูกน้อยทุ่นโทพ่อบ่มีมีลูกชายเดียวชายทุ่นเสวานายบุญถ้ำแต่งงานกับนางแพงสีธรรมาดเบื้องขวาเมื่อตามาภาพหุ่นซิดตลอดรูปละลอกว่าโมนักเทศนมปริญญาพระอาจารย์อธิพัฒน์กัสสกะ
ปุตโตบรรพชาสามบานิน8ปีอุปสมบทพระได้3พรรษาให้ปารภแห่งหน้าที่ของนายบุญธรรมเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่ค้ำมีและตัวของอัตมาภาพโอ้ยแม่นบ่พอเอาบุญธรรมทั้งไตกับทึ่งๆสิคือกันบ่มื้อนี้สำหรับอาตมาภาพมีปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงโป่งปัญญาไว้เสียคอยประคับประคองหน้าที่ของนางแพงศรีพระครูสังฆรักษ์สุริยาสัจวโรบรรพชาสามเณร8ปีอุปสมบทพระได้17พรรษาทั้งพระทั้งเณรร่วมแล้ว25โฟนบ่ได้บอกเลขเด้อล่ะยายมันก็คือทะน้อมบ่หนีหาดอกงวดใดก็ได้ว่าสิวะอาตมาพาปารภแห่งหน้าที่ของนางแพงศรี3รูป3องค์เจริญพรก่อนสิเว้าเข้าในเรื่องนี้ท่านธรรมหวังสินะเว้าคำกลอนมาว่ากันเนมั่นเกียงทำนองเสียงทำนองแหลบแหลกคำพี่มาสี่ปองน้ำมาเทพโปรดพี่น้องศรัทธาทานให้รับฟังเจ้าหัวหลานทั้งสามบ่ได้หวังข้องโลโชผลงานขนาดเด็กอย่าฟาวเบกแบบยกลอบัดย่ำห่อเรียนรอยเศร้าน้ำเรื่องเล่าเตเริมเข้าอดีตเก่าเข้าหลังบ่ผิดทางข้องเดิมมาแต่งเติมให้มั่นเกียงทำนองเสียงทำนองแหลบโบราณเฮาบ่ทิ่มปอยเทศมื้อนี้บุญน้ำกำแตงเด้อพี่น้องศรัทธาทานให้รับฟังสามอาจารย์อยู่เขตคายเอาใจใส่ยังสมปองพระอาจารย์มณีเสียงท่องม่อยกลอนเรื่องบันพระอาจารย์อธิพาทเสียงสวรรค์สัมบรรยายธรรมลำคาเจ้าหลานพระคู่สังขรักสุริยามีปัญญาบ่แก่กล้ามาเสริมสอนประยุกต์นำแสกพระธรรมนำบทเยี่ยมเตรียมมาโปรดพวกทานคณะสามัคคีเสียงธรรมทานพาพวกทานเล็งจีแถลงเรื่องนิทานนวโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพขอเรียนเชิญเจริญพรพุทธมามกะพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังธรรมนิทานซึ่งพระอาจารย์มณีจะได้ออกเอ่ยเผยวาจีเป็นทํานองสารพันยะสืบต่อไปก็มีนักกาละบัดนี้แลขอนิมนต์ครับโมตัสสัมภังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภังคะวะโต
ฟ้าฟุ้งเลยฟ้าหนาเอื้อนหนาเมื่อนี่ผู้ข้าเสด็จเรื่องน้ำสมัยให้ถูกใจคนโยมผู้อยากฟังเสียงเรื่องเป็นคำก่อนสลับเบาพิมพ์ผ้าปอนักเทศสาจะประกาศแต่งเรื่องประสงค์พร้อมตอนพระธรรมเอื้อนหนาโยมพอตอบว่ารับหน้าที่สะแดงเสริมบอกประเดิมสาธุยกมือพันตามเรื่องเทศเป็นเสียงองค์เริ่มประเดิมใช้เปิดมันจับนิทานประกาศว่าขอก่อนผู้ใดหนาม้วนบ่อม้วนนั้นใส่ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าฟังธรรมภาคีสันเอาไว้บ่ถึงใจจังใดก็ขออภัยไว้ก่อนแนวว่าเทศบ่ได้ฟ้อนมันสิโกบ่อนจังได้นางจับมาบ่ได้ฟ้อนปากกะว่าไปตำแผนละได้ย่อแขนย่อมือกะว่าพอไข่บางเพียงแต่ไข่คำบางมาบรรยายไปตำสวงมวนบอกจะบอกบ้าบางให้โยมท่านคอยวิจารณ์นะยังว่าวิสัยคุณมักผู้เทศสาอิตนข้าผู้ว่าก่อนแน่แม่อนนาฮาลังตัวต้องเป็นสิกะปัดว่าเพียงเสียงยุ้มเนี่ยเอ้ยจากสิแพงไปตายยังบ่กันเทศเห็นกะสังสัมวาลำคันหูสิแต่แยกไปใส่ถือแต่มัดไม่ออกเจ้าปุ้มเลื่อยอยู่บ่ปุ๊บเสฟังเอิ้นนะปุ๊บไม่ยากมันน่ะใครแต่ขี้มากันกลัวไว้ซะให้เล่นเอาละนะสัทธาธรรมิกถานวโรโอกาสบันิอัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของแม่จันของแม่คัมมีซึ่งเป็นหญิงไม้มีบุตรชายชื่อว่าบุญธรรมสืบต่อไปซึ่งมี